หมักหมูเตรียมไว้นะคะกุ๊กไก่จะใช้แค่2อย่างคือน้ำมันอันนี้คือน้ำมันมะกอกและน้ำมันหอยนะคะแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะหมักไว้สักประมาณ2ชั่วโมงผักแสนอร่อยของเรานะคะนี่หัวเบ้งๆใหญ่ๆเอาไว้ข้างบนสวยแล้วก็ผักปลาเปียเต้นโลที่ขมนิดๆของเรานะคะเอามาทำสุกี้ก็อร่อยมากด้วยVedete i gamberi che sono freschissimi, congelati a bordo, sì. Appena pescati. Si vede, si vede. Stanno congelati. I gamberi e le rosse, Dio. Ah, lo? Sì. ของพวกนี้นะคะเรานิยมซื้อแช่แข็งมานะนี่ก็แช่แข็งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นหมึกกระดองตัวเล็กทำความสะอาดมาแล้วมาทำความสะอาดอีกหน่อยนึงรัฐบาลเนี้ยเต้าหู้ปลานะคะมีอยู่ในช่องฟรีซหั่นครึ่งหั่นครึ่งคือสุกเออเปเช่ที่ปูปูเปเต้มันลูซายดีฟองแค่ดีลาหรือลาชิอส์สิบ้าลาชารีมาเบียมอปโอกี้อ่ะลูราลูทันยาตุนเซมาเค่ชิซอนูดิบิวเกตติงตองติงตองอะไรเล่าเอลาเวริต้าเห็นไหมโอ้ราสุนุตาติสุนุโดปิวมีแค่แพ็คเดียวนะคะเหลือแค่แพ็คเดียวหมดแล้วไปใช้หน้าเท้าก็ยังไม่ได้ของน้ำหวานใส่มะนาวไปเรียบร้อยแล้วนะใส่ให้อีกของพี่มิกก็เติมมะนาวไปแล้วแถมเม็ดให้ด้วยนี่เอาผักชีเติมได้ไหมแต่เป็นผักชีแช่แข็งนะไม่ต้องเหรอพริกทำไมไม่เล่นมุกอันนั้นเหรอฮะไม่เล่นมุกอันนั้นเหรอมุกอะไรมุกที่แบบว่าต้องเคี้ยวให้กับพริกไม่เคี้ยวให้หรอกขออร่อยจะเล่นซะละพริกกับแม่ไม่เคี้ยวให้หรอกไม่เคี้ยวฉันมีสับดีกว่าปะตลกปะตลกปะกระเทียมที่รักหายใจใกล้หน่อยยังไม่ได้กินชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้ไปร้องเพลงนี้ตอนหันหัวหอมดีกว่าเกลียดมันสุกี้แบบฉบับเมืองนอกนะคะเราเอาหม้อไปตั้งกลางโต๊ะมันไม่สะดวกเนาะหมูต้องคนนะคะไม่งั้นมันจับกันเป็นก้อนหมูคนแบบนี้ไม่คาวนะคะรับประกันต่อไปก็หมึกเว้ยคนๆจุ่มๆจิ้มๆแล้วก็หม่ำๆต่อมานะคะก็พักลงป้ายสวัสดีค่ะฝ่ายไม่เห็นหน้าเลยหน้าบานจะพังหน้าไม่บานหนูหน้าเรียวมากเลยบ้านจะโม้หรือชุดอ
็นไงบ้างรสบ่อยเนาะอร่อยใช่ไหมทำซูกี้ยากิโอเคไหมนะเพราะมีการบันทึกคือเพราะว่าบอกเหมือนน้ำหวานเลยอ่ะนี่ของน้ำหวานน้ำหวานไม่ยอมกินเอาไปลวกเลยนะน้ำหวานบอกจะกินสดเท่านั้นสดนี่คือหอมอร่อยมากบุลลี่เขาซีซีเซนติมอลทำอะไรพี่มิกบอกไอ้ผักอันเนี้ยที่ขมน้อยๆเนี่ยนะเอามาทำซุกี้คือได้รสขมชัดเจนนี่มาดูสมฝรั่งของกุ๊กไก่ดีกว่าน่ากินขนาดไหนหัวแบบแบ้งมากเลยอ่ะนี่นะคะคล้ายหัวเช็ดเท้ามากเลยนะอย่างที่พี่มิกบอกนะเขาชอบดิบๆมากกว่าสุกกับดิบนี่รสชาติต่างกันเลยนะสุกนี่นะคะคือแบบไม่มีความหอมแล้วอะถ้าดิบๆนะสมฝรั่งหรือที่อิตาลีเรียกว่าราโปนโซโลรสชาตินะคะกับกลิ่นจะคล้ายมันแก้วมากๆนะแค่คล้ายนะคะไม่ได้เหมือนนะมันแก้วของเราเนี่ยมันจะหอมหวานเนาะอันนี้กลิ่นมันหอมมันอ่อนคล้ายมันแก้วแต่ไม่หวานนะคะไม่หวานเหมือนมันแก้วก็คือรสชาติผักไม่มีความเผ็ดไม่มีอะไรนะคะหัวมันออกหวานๆเค็มๆด้วยตอนสดๆอ่ะเหมือนผักทั่วไปนะแต่หอมนะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายคนนะคะคอมเมนต์บอกนะตั้งแต่ตอนที่กุ๊กไก่เก็บนะคะปีที่แล้วจนปีนี้นะบอกว่าเหมือนผักแนงีของเกาหลีไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะใครที่คอมเมนต์บอกว่าเหมือนผักแนงีนะคะไปดูมาจากไหนกลับไปดูใหม่นะคะว่าใบมันเป็นยังไงมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเมื่อก่อนนะคะกุ๊กไก่ดูน้องอายนะตอนที่น้องอายอยู่เกาหลีถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องอายนะชอบลุยทุ่งหาเห็ดเก็บผักลงทะเลชอบนะคะลุยๆเหมือนกันน้องอายเก็บบ่อยมากนะผักแนงีนะคะไปดูนะว่าใบไม่เหมือนกันเลยนะทั้งใบทั้งหัวไม่มีความเหมือนนะคะไม่เหมือนเลยมันเป็นผู้จุลแมงมาเลยอร่อยใช่ไหมดูคุณก็ไม่ได้ฟิวครูดเฮ้ยง่าน้ำจิ้มหกใส่ยีราฟหัวใหญ่ๆยังอยู่วันนี้นะกุ๊กไก่จองแต่หัวแบ้งๆนะแต่ที่ในจานน้ำหวานนั้นหัวก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะหัวใหญ่ๆเยอะมากอ่ะบอกคุณผู้ชมด้วยชอบดิบหรือสุกชอบแบบไหนบรรยายได้หรือชอบแบบดิบมากกว่าใช่ไหมพอมาทำซุปแบบนี้กลิ่นมันไม่เหลือแล้วอะไม่หอมดิบชนะเลิศเนาะน้ำผักเนี้ยชาวอิตาเลียนนะคะนิยมเอามากินเป็นสลัดนะหอมอร่อยนะดูได้ดูได้เดี๋ยวแม่ก็จะดูละครแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกุ๊กไก่จะดูละครแล้วเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ